งานสยามพารากอนวอชเอ็กซ์โปปี2019นะครับมาซื้อนาฬิกาครับอันนี้จะเป็นนาฬิกาอันนี้จะเป็นนาฬิกาตัวกลุ่มนี้ขอเรียกว่าพิซซ่านะครับเป็นนาฬิกาคลาสสิกครับตัวนี้จะเป็น Make in Japan ก็คือคอลเลคชันนี้จะเป็นขายเฉพาะญี่ปุ่นอย่างเดียวแล้วตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดซึ่งตัวนี้ความพิเศษของเขาเป็นการนิดหน่อยครับนิดนิดนึงปุ่มโอเคขึ้นเข้ามาเลยครับครับผมตัวนี้ตัวความพิเศษของเขาคือการคัดแต่งที่งานเขาจะคัดแต่งสไตล์ซาเลสต์เป็นงานคัดแต่งของแกนซึ่งเขาจะลบเหลี่ยมลบคมซึ่งจากตัวเนี้ยเวลาลบเหลี่ยมลบคมแล้วอ่ะมันจะทำให้ไม่บาดเนื้อผิวหนังเราชายเหลี่ยมคมมันจะไม่มีความมนความใสเวลาเรามองตัวเนื้อชิ้นงานเวลาสะท้อนเราจะเห็นว่าเป็นตัวอักษรเลยใช่สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องดูนาฬิกาไซโก้กันนะครับไซโก้SJE 0731เริ่มเลยนะครับสยามพารากอนอันนี้ก็เป็นแคลิเบอร์นะครับผมซึ่งเรือนนี้ก็เป็นแคลิเบอร์ที่มีคุณภาพสูงก็คือ 6L35 นะครับคิดว่าไปหาดูข้อมูลแล้วกันนะนี่ก็เป็นใบรับประกันนะครับผมนี่1545นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานี่ครับเป็นSJE 073J100-1545มีทั้งหมด 1,881 เรือนนะครับไม่เป็นไรบอกไปเลยเรือนไหนเป็นเรือนไหนแกะมาดูครับผิดด้านกล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับผมชัดไหมประมาณนี้นะครับวางลงปุ๊บนี่อันนี้ใช้มือถือธรรมดานะครับนะซัมซุงวิธีการแกะกล่องผมดูจากคนอื่นมาอ่ะเขาก็เป็นอย่างนี้เป็นรุ่นไซโก้พรีซาร์จลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับเขาก็ดึงออกมาไม่ต้องแบบเสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงครับดึงออกมาป่านี่กล่องก็มีแค่นี้ป่าไปข้างๆเป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับนี่ก็เป็นผ้าธรรมดาก็เรียบง่ายนะครับเป็นรุ่นกลางๆของเขาแหละไม่ได้แบบว่ารุ่นแพงแบบแกรนด์ไซโก้อะไรแต่ว่าผมว่าคุณภาพมันดีใช้ได้เลยล่ะครับผมแกะมาเลยครับดูปุ๊บอันนี้ต้องนิ่งไว้นิดนึงให้ดูนะปุ๊บสวยไหมครับชัดนะฮะไซโก้พรีซาร์จนะครับออโตเมติกลิมิเต็ดเอดิชั่นเขามีการคัดแต่งอะไรก็ไม่รู้สลัดสุอะไรก็ไม่รู้นะครับกล่องก็มีอย่างนี้แค่นี้เองนี่นะครับในกล่องก็มีให้เป็นแกะออกมาให้หมดมาก่อนไซโก้พรีซาร์จนะครับแล้วก็บอกถึงตัวเครื่องว่าเป็นแกะออกมาให้ดูเลยSJE 0731 caliber 6L35 auto นะครับแล้วก็เป็น second hand แฮกได้ด้วยเข็มหยุดได้26 gbl กันน้ำ100เมตร sapphire crystal นะครับก็ถือว่าให้ของดีคุณภาพสูงพอสมควรนะฮะก็เห็นป้ายเขานี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมต้องทำ1,881เรือนอันนี้ราคาตั้งเท่านี้นะครับอันนี้บอกได้ราคามาตรฐานแต่ราคาที่ซื้อมาก็เป็นราคาพิเศษในงานก็เดี๋ยวก็จะไปดูตอนแกะกล่องอีกทีนึงนี่นะครับก็แกะออกมาปุ๊บนี่ทางร้านเขาก็ห่อมาให้นะครับให้ดูโอเคแต่อันนี้ยังอยู่ในห่อนะครับว่าจะมาแกะกับท่านผู้ชมครับเรากลับมาดูกันอีกทีนะครับนี่ผมแกะพลาสติกออกหมดแล้วไม่ต้องเสียเวลามาแกะให้ท่านดูมาเลย
Psycho Presage นะครับ SJE 073เรียกเลย073 073 E โทษนะ Psycho SJE 073 J นี่เขาบางคนเขาเรียกว่า Baby Snowflake นะครับเนี่ยให้ดูความชัดเพราะว่าได้ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าตัวแกรนไซโก้มันมีหน้าอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียก Snowflake แต่อันนี้ถูกกว่าก็เลยเรียก Baby Snowflake มันไม่ใช่เข็ม Spring Drive นะครับเดินด้วยความถี่ 28,800 เฮิรตซ์ต่อวินาทีนะครับผมต่อนาทีมั้งจะดูความบางสิครับเนี่ยดูความบางนะครับนี่ครับมันไกลเครื่องก็คงจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะมันมีสายบังอยู่สายเขาเป็นแบบอันนี้เป็นสตีลนะครับแต่ว่ามันเข้าเนื้อมากเลยใส่แล้วแบบเข้าเนื้อก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าการขัดแต่งก็ดีพอสมควรสำหรับราคาไม่ถึงแสนนะครับราคาไม่ถึงครึ่งแสนด้วยซ้ำไปบางมากขึ้นคอให้ดูผมข้อมือใหญ่ว่าข้อมือซ้ายผมตีเทนนิสผมก็เลยข้อมือใหญ่นี่ประมาณนี้เลยครับสายตรงนี้ไม่ได้แกะนะครับมันก็เข้าข้อมือวันนี้ผมไม่ต้องตัดเลยเพราะว่าผมข้อมือใหญ่Psycho SJE 073 Baby Snowflake นะครับบางคนก็เรียกว่า Baby Snow บางคนก็เรียกว่า Snow Drop แต่ว่าหน้าเขาจะอย่างนี้ไม่มีพลายน้ำนะแต่เห็นไหมครับเข็มเขานี่เป็นเข็มอบน้ำเงินนะฮะเข็มอบสีน้ำเงินไม่ใช่เข็มแล้วเอาไปทาสีน้ำเงินแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ที่ไม่ใช่ไทเทเนียมเนี่ยตัวคำว่า Presage Automatic จะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับคือมันเข้าอ่ะนะฮะมันโค้งรับไปหมดเลยแล้วผมจะไปเปลี่ยนเป็นสายหนังนะมันจะได้เบาเข้าไปใหญ่สายหนังรวมบัคเกิลของไซโก้ฮะถูก 2,000 กว่าบาทก็ถือว่าโอเคแหละนะครับผมแฮปปี้อ่ะเนี่ยอันนี้ผมก็รีวิวแบบผมนะไม่หาข้อมูลอะไรมากนะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งคืออยากให้ดูความหนาบางของตัวเรือนนะครับให้ดูนี้ก่อน นี่คือ Psycho SJE 073ใช่ไหมครับเป็นตัวความพิเศษของมันคือว่าด้วยความที่เขาบอกว่าเป็นเครื่อง Front Loading นะครับผมก็ไม่เข้าใจความหมายของ Front Loading แต่ว่าน่าจะใส่เครื่องเอาไปข้างหน้าก็ทำให้ข้างหลังเนี่ยมันไม่ต้องหนามากนะครับเนี่ยผมไม่มีคือไม่มีเครื่องมือไม่ได้ถอดให้ดูเครื่องเขาก็ขัดแต่งสวยงามแล้วครับ 6L35 เป็นระดับว่า 6L ปกติใช้ 6R15 6R35 อันนี้เป็น 6L35 เขาว่าเป็นเครื่องที่ใส่ในเครดอร์เครื่อง 4L แล้วมาแต่งอีกทีนะครับแต่ที่ผมชอบที่ผมตัดสินใจซื้อนี่มาเพราะมันบางมากนะครับเนี่ยฮะใส่แล้วมันบางเนี่ยบางมากเลยฮะไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือมันก็ไม่ถูกนะสำหรับไซโก้อ่ะแต่ว่าผมมันถูกใจอ่ะเวลาเราซื้อของเราก็ซื้อด้วยอารมณ์นะเพื่ออารมณ์มันใช่เลยนะท่านดูอันนี้เทียบกับอันนี้นะฮะเห็นไหมฮะโอ้ราคามันต่างกันเกินเท่าหนึ่งอ่ะ Rolex Explorer 239 mm อันนี้เป็นตัวแรกที่ออกมาตัว369นั้นยังเป็นทองคำขาวอยู่ยังไม่ได้เป็นลูมแต่ดูความหนาดิฮะเนี่ยเทียบกัน if you compare these two watches look at the comparison of the height of the case นะครับอันนี้พูดภาษาอังกฤษเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยท่านดู Rolex หนากว่าอีกนะเนี่ย Rolex ประมาณ11มิลมั้งหรือ10มิลกว่าเนี่ยอันนี้เป็นบีเตอร์นะคือผมใส่จนพรุนน่ะสภาพใช้งานนะฮะถ้าเอากล้องมาส่องนี่จะเห็นเลยว่า
ลอยเพียบนะฮะสภาพใช้งานนะฮะเนี่ยฮะใช้งานนะฮะเป็น Rolex Explorer นะฮะมีลอยหมดแต่ว่าพอมันต้องใส่เครื่องข้างหลังเห็นไหมใส่เครื่องทางเนี้ยก็ทำให้มันต้องมีความหนาซึ่งก็บางมากแล้วนะสำหรับตัวนาฬิกาออโต้นะครับเพราะมันต้องมีตัวเหวี่ยงใช่ไหมครับนาฬิกาออโต้เห็นไหมฮะประมาณนี้นะอ่ะคราวนี้ดูอีกเรือนหนึ่งอันนี้จะบางเลยอันนี้เขาด้วยความคนไม่ค่อยรู้จักยี่ห้อนี้เป็น Glass Hootte Original นะครับอันนี้เป็นรุ่นย้อนยุครุ่น60ของเขาผมซื้อมานานมากเรือนนี้นะครับราคาตกมากไปขายใครใครเขาก็ไม่ซื้อแล้วนะครับร้านยังไม่ยอมรับเลยเห็นไหมฮะอันนี้ขัดแต่งสวยมากนะครับอันนี้ก็ได้ความบางพอสมควรผมว่าอันนี้พอๆกันเลยอ่ะนะอันนี้กับอันเนี้ยผมว่าพอๆกันเลยอันนี้จะบางกว่าด้วยซ้ำนะฮะมันก็แพงกว่าอันนี้แพงกว่าต้อง2เท่านะครับราคาตอนซื้ออ่ะนี้ซื้อสัก10ปีแล้วล่ะหลังๆซื้อไม่ไหวแล้วครับเนี่ยความสวยนี่เป็นเคสแบ็กนะฮะดีนะฮะทนด้วยแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยไม่เป็นนาฬิกาตลาดอะนะครับก็ให้มาเปรียบเทียบกันอันหนึ่งคลิปนี้ทำขึ้นมาไม่ได้หวังเพื่อโฆษณานะครับหวังเพื่อทำเพื่อแบ่งปันความรู้แบ่งปันความชอบเท่านั้นนะครับไม่ได้โฆษณาใดๆท่านจะชอบยังไงคอมเมนต์ยังไงก็เป็นสิทธิ์ของท่านทั้งนั้นนะครับด่าได้นะครับแต่ว่าอย่าด่าอะไรแรงๆมากๆนะครับผมก็เป็นผู้เป็นคนเหมือนกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ช่องเอกพากินและเที่ยวด้วยนะครับฮะตรงนี้แสงดีนะครับนี่มายืมห้องลูกสาวเขาถ่ายแม่ถ้ามีแมคโครนะถ้ามีแมคโครเลนนะมันจะเจาะได้ละเอียดกว่านี้อีกแต่ว่านี่ก็แสงดีแล้วล่ะผมลองแล้วแสงธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดให้แสงธรรมชาติเข้ามานะฮะสะท้อนกันเนี่ยคล้ายๆเป็นสโนว์เฟลกหน่อยๆอันนี้ก็ใส่เลยครับเดี๋ยวใส่เลยนะฮะด้วยความที่เขาขัดแต่งอ่ะมันอะไรนะครับพวก God is in the detail นะฮะพระเจ้าเนี่ยอยู่ในรายละเอียดนะสายต้องบอกตรงว่าคุณภาพปานกลางถึงดีมากให้ B แล้วกัน B บวกอะไรเงี้ยนะครับเป็นสตีลก็สายละเอียดพอสมควรแต่ที่ดีมากๆที่คุ้มมากๆตัดสินใจซื้อไซโก้ทั้งที่ใครๆก็บอกเชยนะฮะเป็นแบบลูกเมียน้อยลูกแบบไม่มีใครสนใจเดี๋ยวนี้เขาไปเล่น LX ไปเล่น Prospect หมดแล้วเนี่ยเพราะว่านี่เลยครับนี่ข้อมือผม 7.5 ถึง 7.6 7.75 นิ้วด้วยซ้ำนะฮะผมเป็นคนตัวใหญ่นี่นะให้นิ่งๆไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาเข้ามาอีกลูกเอามันชัดไปเลยนี่นะฮะชัดแล้วล่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขนาดนี้แล้วต้องชัดแล้วได้อีกไหมลูกเห็นไหมฮะชัดไหมโอ้นี่ก็ไม่ต้องแมคโครแล้วเนี่ยนะครับกล้องมือถือนะครับต้องอาศัยจังหวะหน่อยเอาละครับผมเดี๋ยวได้ข้างหลังพยายามให้ดูมุมหน่อยมันติดอ่ะประมาณนี้แหละฮะขัดแต่งใช้ได้เลยนะมีการขัดแต่งแบบในระดับสัก B บวกอะไรเงี้ยไม่ถึงแกรนด์ไซโก้หรอกครับแต่ว่าอันนี้มันแค่ครึ่งแสนเท่านั้นแกรนไซโก้เดี๋ยวนี้มันแสนอัพตลอดนะครับแต่ราคาก็ตกนะแกรนไซโก้อ่ะเห็นมาขายต่อกันก็แสนต้นๆทั้งนั้นนะฮะเพราะนั้นซื้อนาฬิกาก็หลายๆอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งคืออารมณ์ของแต่ละคนนะผมชอบอันนี้กันน้ำ100เมตรนะครับไม่มีดับเบิ้ลสกรูดาวอะไรทั้งสิ้นนะครับอันเนี้ยหมุนใช่ไหมเนี่ยนะครับ
แฮกเข็มได้ไหมครับเข็มเมทีหยุดเฮ้ยหมุนใช้ได้เลยนะเนี่ยมีความอารมณ์ฝืดของไอ้นี่อยู่พอสมควรนะต้องท่านี้หน้าปัดไม่ใช่เหตุผลที่ผมซื้อนะเหตุผลที่ซื้อคือเนี่ยแหละความบางของมันเนี่ยเทียบกับโรเล็กเนี่ยฮะโรเล็กยังหนาอยู่เลยเพราะมันต้องมีข้อเหวี่ยงฮะเอาล่ะแต่นี่เขากันน้ำ200เมตรแล้วเขาเป็นแบบว่าสกรูดาวตัวคราวด้วยนะครับอันนี้ไม่สกรูดาวอันนี้กันน้ำ100เมตรเท่านั้นอ่ะลืมให้ดูนี่นะครับกันน้ำแค่100เมตรเท่านั้นก็ใช้ก็กดลงไปปุ๊บนะฮะเข็มมันก็เดินเลยแล้วครับผมนะครับผมเอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับทำคลิปรีวิวไซโก SJE 073J นะครับบางคนก็เรียก 073J1 ไม่รู้แปลว่าอะไรก็สรุปว่านี่แหละนะครับไซโก Presage Automatic นะครับ Limited Edition 1881 pieces นะ 1,881 เรือนอันนี้เป็นเบอร์1545นะครับซื้อนะครับผมซื้อเองรีวิวเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ